จิตรดาคว้ารองแชมป์ปิงปองเก็บคะแนนโลกการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเยาวชนเก็บคะแนนสะสมโลก WTT Youth Contender Bangkok ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ระหว่างวันที่12-18กันยายนมีนักกีฬา254คนจาก17ประเทศ2เข้าร่วมชิงชัยโดยสมาคมกีฬาเทนบิงบิงเทศไทยทนายฮันทนายแฮมประธมาศปริฐัทยอในฐานะเจ้าภาพได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเยาวชนจำนวน53คนแบ่งเป็นชาย27คนและหญิง26เข้าร่วมรายการนี้เปิดชิงชัยทั้งสิ้น10ประเภทประกอบด้วยชายเดี่ยว19ปี17ปี15ปี13ปีและ11ปีหญิงเดี่ยว19ปี17ปี15ปี13ปีและ11ปีการแข่งขันเมื่อวันที่18กันยายนการชิงชัยเดินทางมาถึงวันสุดท้ายนักกีฬาไทยมีโปรแกรมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ1คนได้แก่จินดาอุ่นจิตลูกเด้งยุวชนทีมชาติในประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน11ปีที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้ามาได้ถึงรอบนี้โดยโคจรมาปะทะกับลีซีไหวตกหนูน้อยจากฮ่องกงเริ่มเกมแรกมาดูทางนักกีฬานุ้ยจากฮ่องกงยังดูตื่นไม่กล้าบุกตบและคอยตั้งรับฝ่ายเดียวฝั่งจินดาเริ่มต้นได้ดีกว่าจังหวะตบทำได้ดุดันและสามารถเอาชนะไปได้ก่อน 11-8 ขึ้นนำ 1-0 เกมทว่าหลังจากนั้นลีซีไหวกลับมาเปิดฉากแลกใส่ทันทีและศักยภาพของเด็กน้อยจากฮ่องกงไม่ธรรมดาเลยการตีโต้และการหามุมที่ลูกก่อนจะตกทำได้ยอดเยี่ยมกลับเป็นฝั่งจินดาเองที่ดูแผ่วลงไปและทำอะไรก็เสียไปหมดสุดท้ายเป็นทางลีซีไหวจากฮ่องกงพลิกเกมกลับมาชนะสนามรวด 11-411-6 และ11-4 จบการแข่งขันที่3-1เกมหนูน้อยจากฮ่องกงคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว11ปีไปครองส่วนจินดาอุ่นจิตตกสาวน้อยอนาคตไกลของไทยได้เพียงตำแหน่งรองแชมป์ขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นๆของนักกีฬาไทยที่น่าสนใจในวันสุดท้ายหญิงเดี่ยว19ปีรอบก่อนรองชนะเลิศวรรณวิสาเลือกวิริโยธินแพ้ไซยุนเอ็นจากไต้หวัน1-3เกม12-14 8-11 11-4 14-16รอบ16คอนอวิราการทยพิทักษ์แพ้ฉานชิวหลามจากฮ่องกง1-3เกม8-11 11-9 9-11 6-11 ปณิตาพินโยไพศาลแพ้หงยู่จีจากไต้หวัน0-3เกม7-11 7-11 3-11 หญิงเดี่ยว15ปีรอบ16คนกุลพัฒน์วิจิตรวิริยกุลแพ้อนัญญาบุรณิดารันจากอินเดีย2-3เกม8-11 11-7 4-11 11-7 10-12ภัทรศราพรวงละครแพ้หูเจียนเอ็นจากไต้หวัน2-3เกม11-4 8-11 11-3 9-11 9-11 สรุปผลงานของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยที่ส่งเข้าร่วมชิงชัยในรายการเยาวชนเก็บคะแนนโลก2022ประจำสนามประเทศไทยครั้งนี้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม53คนแข่งขัน10ประเภทคว้าเหรียญรางวัลไปได้2เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงโดย2เหรียญเงินได้จากกุลพัฒน์วิจิตรวิริยกุลในประเภทหญิงเดี่ยว13ปีและจินดาอุ่นจิตในประเภทหญิงเดี่ยว11ปีส่วน1เหรียญทองแดงได้จากพัทรสุดาวิจิตรธรรมในประเภทหญิงเดี่ยว13ปี